ับเข้ามาสู่เบรกที่2นะคะมาติดตามข่าวประเด็นการเมืองประเด็นของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ติดตามการเมืองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีทั้งในส่วนของครม.เองนะคะเตรียมที่จะมีการอนุมัติค่ะวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะในการที่จะมีการช่วยเหลือสำหรับชาวไร่อ้อยด้วยโดยบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าแล้งนี้เนี่ยในเรื่องของผลผลิตอาจจะมีการทำให้ราคาตกลงหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งคุณสุริยะเองออกมายืนยันสำหรับประเด็นนี้แล้วค่ะส่วนคุณอุตมะสาวนายนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเตรียมที่จะมีการร่างค่ะในส่วนของรถแมพนะคะที่จะมีการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะโดยบอกว่าในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาไปได้มากกว่านี้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วทางด้านของนักวิชาการเองออกมาเปิดเผยถึงภาวะหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยค่ะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะซึ่งเรียกได้ว่าสูงที่สุดในอาเซียนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หวั่นว่าปัญหาของหนี้ครัวเรือนเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาทางการเมืองในอนาคตด้วยเดี๋ยวทั้งหมดนี้นะคะมาติดตามได้ในตลอดชั่วโมงนี้ค่ะค่อยๆพูดคุยไล่เรียงกันไปทีละประเด็นค่ะรวมไปถึงท่านใดที่อยากจะแชร์เรื่องราวข่าวสารของเราให้กับเพื่อนๆได้มีการติดตามรับชมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหากคุณผู้ชมอยากให้เพื่อนๆติดตามข้อมูลข่าวสารต้องมีการโทรศัพท์ไปตามเพื่อนมาดูนะดิฉันเคยเป็นคุณผู้ชมค่ะเจอเรื่องนึงน่าสนใจมากโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนเปิดทีวีตอนนี้เลยเพื่อนว่างหรือไม่ว่างไม่สนใจแหละแต่เดี๋ยวนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้แล้วแล้วก็สามารถแชร์ลิงก์ได้แล้วด้วยเพราะว่าเรามีอีก1ช่องทางที่ให้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารจากช่อง People TV ของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage People News ค่ะคุณผู้ชมวิธีการง่ายมากเลยเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของตัวเองแล้วไปค้นหา People News ค่ะคุณผู้ชมที่ช่องค้นหานะคะเมื่อค้นหาเจอแล้วมันจะปรากฏอยู่สักประมาณ 5-6 Fanpage ด้วยกันค่ะคุณผู้ชมสังเกตดีๆชื่อเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะไม่ใช่ People TV นะแล้วก็ไม่ใช่ People News TV ด้วยนะคะเป็น People News เฉยๆดูที่วงกลมเนี่ยคุณผู้ชมโลโก้เป็นวงกลมสีน้ำเงินพื้นแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวอักษรสีขาวเขียน People News เมื่อกดเข้าไปจะเจอในส่วนของภาพหน้าปกแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปแล้วไม่เจอแบบนี้แปลว่าไม่ใช่นะคุณผู้ชมกดผิดแต่ถ้าเจอแบบนี้แล้วกดถูกใจกดติดตามไว้ได้เลยเพราะนี่แหละคือแฟนเพจของเราค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารได้สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และสามารถติดตามย้อนหลังได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะติดตามรายการของเราในช่วงนี้ก็ได้หรือว่าติดตามรายการลุงพรายแล้วก็รายการอื่นๆในช่องของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาค่ะร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะที่หมายเลข SMS 4689012นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่สนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV นะคะไม่ว่าจะเป็นยาเห็ดลิ้นจือตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถางรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้ากันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรมาเบอร์นี้นะคะซื้อครบ 2,000 บาทรับฟรีไปเลยค่ะเป็นกระเป๋าใส่ของนะคะมอบให้กับคุณผู้ชมไปเลยทันที1ใบค่ะส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบ 3,000 บาทนะคะก็จะได้รับเป็นเก่ากี้ไปด้วยแต่ว่ามีข้อแม้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเองอยากจะได้ของแถมโปรโมชั่นแบบนี้ต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่หมายเลข0865779500ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่คอยรอรับสายอยู่แล้วก็รอให้คำปรึกษาคุณผู้ชมอยู่ด้วยเช่นกันค่ะผลิตภัณฑ์ในช่องของเรานะคะดูแลสุขภาพคนไทยมายาวนานกว่า20ปีแล้วด้วยเช่นกันค่ะขยับมาดูกันที่เรื่องของข่าวสารในช่วงนี้คุณผู้ชมน่าสนใจมากเลยเพราะว่าใกล้เข้าสู่หน้าแล้งขึ้นมาเต็มทีแล้วและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องของภัยแล้งอาจจะทำให้ผลผลิตหลายๆอย่างในตลาดเนี่ยลดน้อยถอยลงไปซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็มีการเตรียมเสนอครม.เพื่ออนุมัติเงินในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยค่ะ
โดยทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เร่งรัดโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นซื้อเพื่อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิต 2562-2563 วงเงิน 6,500 ล้านบาทและส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดวงเงิน 3,500 ล้านบาทค่ะเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปหลังจากครม.ได้เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี2562และ2563ในอัตราอ้อยตันละ750 บาทระดับความหวาน10 CCS และกำหนดอัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ45บาทต่อ1หน่วย CCS ค่ะส่วนผลการตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตนี้นะคะเท่ากับ321บาท43สตางค์ต่อตันอ้อยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอไปซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตรงนี้หากครม.อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย 10,000 ล้านบาทก็จะทำให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานได้รับราคาอ้อยมากกว่า 1,000 บาทต่อตันอ้อยเพราะจะได้รับค่าอ้อยมากกว่าอ้อยไฟไหม้ประมาณ130บาทต่อตันอ้อยซึ่งการสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดแทนการเผาอ้อยไฟไหม้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษปัญหา PM2.5 โดยปี2563มีเป้าหมายอ้อยสดเข้าหีบโรงงานน้ำตาล 50% ของผลผลิตรวมในปีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของคุณนราธิปอนันตสุขค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและเป็นหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยในเขต7นะคะได้ออกมากล่าวค่ะบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะชาวไร่อ้อยเองได้มีการหารือกับทางด้านของคุณสุริยะเพื่อที่จะมีการขอให้มีการพิจารณาวงเงินงบประมาณในการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในช่วงของฤดูที่ผ่านมาซึ่งจะให้มีการช่วยเหลือผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ให้มีการจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยเพราะราคาอ้อยตกต่ำขณะที่ต้นทุนในการผลิตสูงถึง 1,000 บาทต่อตันซึ่งคุณสุริยะเองก็ได้มีการรับปากว่าจะมีการนำเสนออย่างครม.เพื่อที่จะให้มีการพิจารณาซึ่งก็ทราบว่าจะมีวงเงิน 10,000 ล้านบาทในการให้การช่วยเหลือส่วนหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมการตัดอ้อยสดในวงเงิน 3,500 ล้านบาทซึ่งชาวไร่เองก็เห็นด้วยเพราะปีนี้เผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งด้านของราคาอ้อยที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง3ปีจากราคาตลาดโลกที่ไม่มีการขยับและยังต้องเจอภัยแล้งที่ทำให้มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยในปี 2562/2563 ที่จะมีการกำลังนะคะน่าจะเพียงพออยู่ที่90กว่าล้านตันเท่านั้นแต่ที่กังวลก็คือในช่วงของฤดูหีบปี 2563/2564 หากมีการแล้งเช่นนี้กำลังการผลิตอ้อยอาจจะวิกฤตหนักไปกว่าปีนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะนายวีรศักดิ์ขวัญเมืองกล่าวว่าแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกขยับตัวสูงโดยราคาส่งมอบเดือนมีนาคม2563อยู่ที่ระดับ 14.52 เซนต์ต่อปอนด์สูงสุดในรอบ2ปีปัจจัยหลักมาจากระดับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเพราะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประกอบกับผลผลิตอ้อยของทั้งโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นอินเดียและไทยมีทิศทางปรับลดลงก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกันว่าระดับราคาน้ำตาลจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้มากน้อยเพียงใดค่ะนี่เป็นมาตรการนะคะที่อย่างน้อยๆแล้วในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมอ้อยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการตกลงปรงใจว่ารับปากจะช่วยเหลือก็ช่วยเหลือตามที่พูดนั่นแหละค่ะสำหรับในส่วนนี้ดิฉันมองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าณปัจจุบันเนี่ยกรณีของอ้อยมันต้องแบ่งเป็น2 อย่างนะคือ1คือในส่วนของราคามันไม่ค่อยดีขายไม่ได้2คือในส่วนของอ้อยได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่าภาครัฐเองก็พยายามลดมลพิษ PM2.5 จะทำอย่างไรไม่ให้เกิด PM2.5 โดยปัญหาหลักของ PM2.5 ที่เกิดขึ้นในฝุ่นทั่วบ้านทั่วเมืองเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากการเผาและการเผาอ้อยก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งในส่วนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยเขาถูกกดดันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะไม่รับอ้อยไฟไหม
ไหม้บ้างแหละแล้วก็จะลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ลงเรื่อยๆเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบแล้วก็แรงกดดันค่อนข้างเยอะซึ่งส่วนตัวฉันเห็นด้วยกับคุณสุริยะที่จะมีการทุ่มเงินลงไปก้อนนึงอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่ของผู้ชมเพียงแค่ 3,500 ล้านบาทจาก 10,000 ล้านบาทเพื่อไปสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยเขาหาวิธีเก็บเกี่ยวใหม่โดยที่ไม่ต้องพึ่งการเผาเพราะปกติเผาเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยหน่ายอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันสร้างมลพิษค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันถ้าเก็บอ้อยสดที่ไม่ใช่อ้อยไฟไหม้เขาเข้าไปเก็บยากลำบากเขามีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วทำให้มลพิษต่างๆน้อยลงแต่ตัวเกษตรกรไม่ได้อะไรเลยตรงนี้ส่วนตัวมองแบบนี้ค่ะว่าเกษตรกรไม่เอาด้วยพอไม่เอาด้วยปุ๊บฝุ่นต่างๆมันก็ยังคงเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอยู่เรื่อยๆแบบนี้แหละเดี๋ยวรอดูว่าพออัดฉีดงบประมาณลงไปตรงนี้จะสามารถจูงใจเกษตรกรไม่ให้เผาอ้อยได้เยอะน้อยแค่ไหนด้วยใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าประเด็นนี้มันก็มีอย่างที่บอกไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีที่ผ่านมาที่เรามีการเผชิญกับปัญหาในส่วนของฝุ่น PM 2.5 ที่รัฐบาลเองก็พยายามรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นห้ามเผาป่าห้ามเผาขยะรวมไปถึงเนี่ยแหละค่ะสำหรับชาวไร่อ้อยด้วยนะคะก็ได้รับการกดดันอย่างที่บอกไปแต่เขาก็มีเหตุผลเพราะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดมีการเผาเนี่ยมันสามารถที่จะมีการเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นเพราะว่าใบอ้อยเนี่ยมันคมแล้วมันบาดด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอเป็นอ้อยไฟไหม้ก็คือใบมันเนี่ยถูกไหม้ไปหมดแล้วนะคะก็สามารถที่จะมีการเก็บเกี่ยวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดจะให้ไปตัดเองเนี่ยสดๆโอ้โหกว่าจะเสร็จละเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดจะใช้กำลังคนแล้วก็อาจจะทำให้ได้รับการบาดเจ็บด้วยเขาก็เลยมีการพูดถึงว่าดังนั้นแล้วเนี่ยให้รัฐบาลเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของเครื่องจักรได้ไหมนะคะสำหรับการตัดอ้อยเนี่ยอาจจะทำให้เกษตรกรเองหรือแม้แต่ชาวไร่อ้อยเองเขาไม่มีต้นทุนเพียงพอในการที่จะไปซื้อหรอกรถคันหนึ่งเนี่ยกี่บาทเป็นหลักล้านนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดมีงบประมาณในส่วนนี้ลงไปเนี่ยน่าจะทำให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือด้วยเพราะว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายอาจจะมีการให้เช่าไหมเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าที่จะมีการออกมากดดันแบบนี้เพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีการพูดถึงสำหรับประเด็นนี้แล้วด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดถึงในส่วนของกฎหมายที่จะมีการเพิ่มลงมาดูแลสำหรับประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเขาจะมีในลักษณะของแอปพลิเคชันที่ให้เช่าให้ยืมในส่วนของอุปกรณ์ทางการเกษตรคล้ายๆกับแก๊ปไบค์แก๊ปคาร์แบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรเองไม่รู้ตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆในส่วนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยคุณไม่ต้องลงทุนคันละเป็นกี่ล้านไม่รู้ในการเก็บเกี่ยวแต่ว่าหมู่บ้านนึงมีสักคันนึงแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของสหกรณ์มาดูแลแล้วก็เป็นการให้เช่าไปสหกรณ์ก็ได้รายได้สักพักนึงเดี๋ยวก็คืนทุนในส่วนของเกษตรกรเองก็ไม่ต้องมาเผาอ้อยไม่ต้องก่อให้เกิด PM 2.5 แล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเข้าไปเก็บอ้อยสดๆด้วยเช่นกันมันก็น่าจะวินวินกันทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะเดินหน้าได้จริงๆหรือเปล่าแต่เราพูดเนี่ยพูดได้แต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่เอาด้วยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะนั่นนะสิคะอ่ะก็ต้องรอดูแล้วกันนะคะว่าทางรัฐบาลเองแล้วก็การที่ทางด้านของคุณสุริยะออกมาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยจะสามารถดำเนินการแล้วก็ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอนะคะได้วงเงินมาเป็นหมื่นล้านบาทเลยส่วนหนึ่งช่วยในเรื่องของราคาให้กับชาวไร่อ้อยไปนะคะส่วนหนึ่งนำมาเป็นงบประมาณในการซื้อเครื่องจักรให้เขาในการที่จะมีการทำก็เป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะคะยังไงรอติดตามสำหรับประเด็นนี้ค่ะขยับมาดูทางด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์บ้างนะคะเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะซึ่งไทยเราเองก็พยายามที่จะมีการผลักดันนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามีทั้งในส่วนของการช่วยลดมลพิษนะคะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ต่างๆด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยคุณอุตตมสาวนายนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดทำแผนเป็นแผนแม่บทแห่งชาติเลยหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นรถแมปเนี่ยแหละค่ะที่จะมีการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะโดยทางด้านของคุณอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยนะคะว่าภายในปีนี้เองจะมีการจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยที่ผ่านมาค่ะได้มีการหารือกันกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะต้องมีการหารือร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมที่แผนที่เนี่ยได้มีการทำขึ้นก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับค่ายรถยนต์ต่างๆในการที่จะมีการลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
พราะว่าค่ายรถยนต์เองก็ต้องการความชัดเจนของนโยบายและแผนของการผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งขณะนี้นะคะอุตสาหกรรมรถยนต์ได้มีการหายไปแล้วแต่ก็ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมดิจิตอลเข้ามาที่อยู่ในรูปแบบของรถยนต์ดังนั้นแล้วการที่มีแผนแม่บทที่จะทำให้เห็นว่าไทยเองได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไรซึ่งก็ต้องมีในส่วนของแพ็กเกจนะคะที่ชัดเจนเพื่อที่จะมีการทำให้เห็นว่ารัฐบาลไทยเองมองว่าเป็นอย่างไรในเรื่องนี้และการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยก็จะต้องมีการดูนะคะว่ามีเงื่อนไขอย่างไรจะมีมาตรการในการสนับสนุนเพื่อที่จะเป็นการจูงใจอย่างไรบ้างรวมไปถึงวัตถุประสงค์ถ้าแผนออกมาชัดเจนก็น่าที่จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้รถยนต์ในการลงทุนนะคะสำหรับค่ายรถยนต์ในการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ในไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นด้วยค่ะโดยนอกจากนี้นะคะประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในไทยก็ต้องมีแผนที่ชัดเจนด้วยว่าจะเดินไปอย่างไรเช่นสถานีชาร์จจะลงทุนอย่างไรสร้างในจุดใดในเมืองหรือว่านอกเมืองมากกว่ากันรวมไปถึงโมเดลของแท่นชาร์จเนี่ยจะใช้แบบไหนต่อซึ่งโลกนี้มีหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเยอรมันสหรัฐแต่ไม่ว่าแบบใดก็แล้วแต่จะต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานของประเทศไทยด้วยรวมถึงพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของพลังงานไฟฟ้าในประเทศในกรณีที่ไทยก้าวเข้าสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจริงๆซึ่งนั่นจะต้องมีพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอเพื่อรองรับอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะการที่มีการหารือกับค่ายรถยนต์นะคะคุณอุตมะบอกว่าค่ายรถยนต์เองพร้อมจะลงทุนในสถานีชาร์จแต่ขอให้รู้ก่อนว่านโยบายของรัฐเป็นอย่างไรในการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและรัฐจะให้การสนับสนุนหรือไม่ทั้งนี้ร่างแผนแม่บทในการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่ได้ยกร่างมาระดับหนึ่งแล้วแต่ถึงวันนี้จะต้องปรับแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์รวมถึงผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นด้วยเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าราคารถยนต์ไฟฟ้านั้นสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันดังนั้นแผนที่ออกมาต้องบอกได้ว่าทำอย่างไรผู้บริโภคถึงจะหันมาสนใจใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นโดยคุณอุตมะเขายกตัวอย่างในฮ่องกงค่ะว่ารัฐบาลฮ่องกงเนี่ยใช้แรงจูงใจแบบนี้กับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นการลดราคารถยนต์ไฟฟ้าลงมาระดับหนึ่งทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ได้รับความนิยมในฮ่องกงมากแต่ทางฮ่องกงเองก็ให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆแค่3ปีเท่านั้นหลังจากหมดระยะเวลาของการให้สิทธิประโยชน์ของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าก็ชะลอตัวลงมาเหมือนกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลา3ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เกิดความแน่ใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นในฮ่องกงโดยขณะที่ไทยเองจำเป็นต้องพิจารณาอย่างจริงจังซึ่งไทยคงไม่ได้จำเป็นต้องใช้วิธีการอุดหนุนแบบที่ประเทศอื่นทำแต่ก็ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของบ้านเราด้วยและนอกจากนี้มาตรการผลักดันให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นจะมีการเสนอให้รถบัสนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพต้องเป็นรถบัสไฟฟ้าค่ะและหน่วยงานภาครัฐที่มีแผนจะจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ใหม่ก็จะต้องจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ไฟฟ้า15%ของรถยนต์ที่จะจัดซื้อใหม่ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็พอคุณอุตมะพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หรือไม่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองก็พยายามผลักดันนะคะสำหรับในส่วนของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละค่ะซึ่งคุณอุตมะเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดทำแผนแม่บทแห่งชาตินะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแล้วก็การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างที่บอกนี่แหละค่ะก็คือในส่วนของการที่จะมีการผลักดันไม่ว่าจะเป็นด้านของการลงทุนเองที่จะให้ค่ายรถยนต์เข้ามาลงทุนส่วนหนึ่งแล้วรัฐบาลเองจะต้องมีในส่วนของนโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจนนะคะว่าจะมีความจูงใจอย่างไรหรือวัตถุประสงค์อย่างไรในการที่จะมีการให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเพราะส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยที่ในขณะนี้เองเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยเองแล้วอาจจะไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร
พราะอะไรเพราะส่วนหนึ่งเลยอย่างแรกสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของราคานะคะก็ทราบกันดีว่ารถยนต์ไฟฟ้าเองราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงหรือแม้แต่สำหรับการที่จะพยายามให้มีโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเราเองก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานีชาร์จในการลงทุนจะมีการลงทุนอย่างไรจุดในการที่จะมีการชาร์จหรือมีการออกนอกเมืองอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับเราเองยังไม่ได้มีความชัดเจนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียวดังนั้นแล้วก็ต้องมีการทำออกมาเป็นแผนแม่บทนี่แหละค่ะที่จะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จนะคะจุดใดบ้างในเมืองหรือนอกเมืองที่จะเป็นโมเดลในการที่จะมีแท่นชาร์จนะคะแล้วส่วนในแท่นชาร์จเองจะมีแท่นชาร์จเป็นแบบใดเพราะว่าในแต่ละประเทศที่เขามีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ใช้หลายแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเยอรมันสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยแต่ละแบบมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วเราก็ต้องมาดูด้วยว่าถ้าเกิดเรามีการส่งเสริมในด้านของการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในไทยแล้วให้คนไทยเนี่ยมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเราก็ต้องมีความชัดเจนหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบแท่นชาร์จสถานีชาร์จอะไรต่างๆด้วยหรือแม้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดถ้ามีการใช้จริงๆในประเทศไทยไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่นะคะสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าตอนนี้เองที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็เพียงพอแหละแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะนั่นน่ะสิเพราะพลังงานบ้านเราอะถามว่าไฟฟ้ามาจากไหนมาจากในส่วนของพลังงานถ้าบอกว่าจะทำรถไฟฟ้าจริงต้องเป็นพลังงานทดแทนละโซลาร์เซลล์บ้านเรามีเยอะแค่ไหนกันเชียวพลังงานลมพลังงานน้ำพอไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนก็ดูเหมือนกับจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่ยิ่งล่าสุดตอนนี้ภัยแล้งก็กำลังมาด้วยน้ำในเขื่อนหลักก็เหลือน้อยลงเต็มทีจนต้องให้เกษตรกรเนี่ยงดปลูกข้าวนาปลังแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเพียงพอจริงๆหรือเปล่าซึ่งต่างประเทศถามว่าเขามีแล้วคุณผู้ชมคะมีมานานแล้วด้วยแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าณบ้านเราอะพอเอาเข้ามาแล้วมันครึ่งๆกลางๆอยู่แบบเนี้ยถามว่าบ้านเราไม่มีเลยจริงหรือเปล่าก็ไม่ใช่มีแล้วในห้างใหญ่ๆก็มีที่จอดรถที่เป็นที่เสียบปลั๊กใช้คำว่าปลั๊กละกันรถถ่านบางคนเรียกรถพลังงานไฟฟ้ารถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยรถถ่านรถชาร์จแบตไอ้รถชาร์จแบตเนี่ยเวลาเข้าห้างมันมีที่ให้คุณชาร์จแบตรถแต่ประเด็นคือมันไม่เพียงพอในส่วนของผู้ประกอบการจะเอามาเพิ่มก็ไม่รู้ว่าเอามาเพิ่มแล้วเนี่ยรถจะได้มีการนำมาใช้เยอะหรือเปล่าก็ไม่กล้าทำแท่นชาร์จขึ้นมาในขณะที่ประชาชนบอกแท่นชาร์จไม่พอแล้วฉันจะซื้อรถมาทำไมถ้าซื้อมาแล้วไม่มีแท่นชาร์จก็จอดตายอยู่บ้านก็ไม่คุ้มเหมือนกันก็รีรอกันทั้งสองฝ่ายค่ายรถยนต์เองทุกค่ายทำผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามาหมดแล้วขายในต่างประเทศแต่บ้านเราถามว่าเอาเข้ามาได้ไหมมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีค่ายรถก็บอกถ้าลงทุนเอาเข้ามาแล้วมั่นใจแค่ไหนจะขายได้มั่นใจแค่ไหนจะไม่เจ๊งเพราะว่าความชัดเจนแล้วก็ทิศทางของบ้านเรามันยังไม่เกิดขึ้นถ้าเราเป็นนักลงทุนเราเป็นค่ายรถเราก็ไม่กล้านำเข้ามาเหมือนกันถูกต้องหรือแม้แต่แรงจูงใจที่จะให้ประชาชนใช้นี่แหละค่ะนะคะอย่างที่คุณอุตมะเองก็ทราบดีที่บอกว่าทางในต่างประเทศเองฮ่องกงเองเขาก็จะมีนโยบายแรงจูงใจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถการลดราคานะคะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีการให้ใช้ประเทศไทยทำได้ไหมนะคะแล้วก็เพราะว่าราคาอะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่ถูกๆเลยหรือแม้แต่ในส่วนของรถบัสท่องเที่ยวเองนะคะที่ถ้าเกิดจะมีการเข้ามาเที่ยวจะต้องเป็นรถบัสที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยรถเมล์สาธารณะในกรุงเทพมหานครขอให้มีการปรับเปลี่ยนก่อนได้ไหมนั่นแหละสินะเพราะว่าแต่ละคันนี่ไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีเลยทีเดียวนะคะดิฉันก็เห็นมาตั้งแต่เด็กก็ยังมีอยู่นะคะดิฉันก็ติดใจประเด็นนี้เหมือนกันคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อลดปัญหามลพิษลด PM 2.5 ญี่ปุ่นเขารายงานข่าวแบบนี้นะบอกไทยก็รู้ดีว่า PM 2.5 เนี่ยมาจากในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลแล้วรถในบ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นดีเซลไม่ต้องเอารถประชาชนหรอกรถของหน่วยงานราชการรถของขสมกแล้วก็รถขนส่งสาธารณะดีเซลหมดเลยและมีตลกไปกว่านั้นญี่ปุ่นรายงานแบบนี้เราตลกไปกว่านั้นคือห้ามรถแท็กซี่อายุไม่เกินกี่ปีกี่ปีวิ่งรถตู้เนี่ยต้องไม่เกิน10ปีวิ่งบนท้องถนนเพราะว่าอ้างว่ามันจะทำให้เกิดมลพิษควันดงควันดำตัดภาพมาที่รถเมย์บางคัน20ปีบางคัน30ปีและเขารายงานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดิฉันอายเหลือเกินคุณผู้ชมเขาบอกว่ารถเมย์บางคันเนี่ยตั้งแต่ปี1991อ่ะ
น่ะสิคะตอนนี้มัน 2,000 เท่าไหร่แล้วว่ายังใช้กันอยู่เลยแล้วเนี่ยมารณรงค์ว่ามาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันเถอะมาลดมลพิษเถอะอย่าเผาป่าอย่าเผาอ้อยเถอะใครเขาจะไปทำในเมื่อขสมกยังแบบนี้อยู่เลยนั่นน่ะสิคะแล้วก็ลงไปตรวจเองบอกไม่เจอนี่งงมากๆเลยนะคะอยากจะอัดคลิปมาให้ดูจริงๆเลยนะคะว่าแต่ละคันแต่ละที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีการพูดถึงกันนะคะแต่เขาก็เริ่มมีรถใหม่เข้ามาแล้วแหละนะคะแต่อาจจะยังไม่เพียงพอแหละนะคะเราก็ขันใจนะคะรัฐบาลกันว่าอ่ะรอดูงบประมาณที่จะลงไปแล้วกันนะคะสามารถที่จะมีการไปดูแลในเรื่องนี้ได้ด้วยหรือไม่แล้วกันนะก็จะซื้อจะจ้างกันมาเป็นปีอ่ะกว่าจะได้ส่งมอบรถนะคุณผู้ชมคะสุดท้ายแล้วมันจะเพียงพอได้อย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ต้องอาศัยการบูรณาการอย่างจีนเนี่ยเขามีการใช้พลังงานแบบนี้คุณผู้ชมถนนน่ะเป็นที่ชาร์จไปเลยในตัวไม่ต้องมาเสียบปลั๊กกันอยู่แบบนี้เขาทำถนนหมายถึงว่าเป็นการฝังโซล่าเซลล์ไปในถนนเลยแล้วก็ให้ถนนเนี่ยปล่อยประจุขึ้นมาไปยังใต้ท้องรถแต่ละคันซึ่งรถวิ่งไปบนถนนทั้งวันน่ะคุณผู้ชมเขาก็เก็บประจุจากถนนขึ้นไปในแบตมันก็สามารถใช้งานได้มันก็ไม่ต้องไปพึ่งพากับพลังงานลมพลังงานน้ำที่เราบอกกันไปว่าพลังงานเหล่านี้มันเกิดจากเขื่อนที่เราอาจจะมีไม่เพียงพอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกก่อนว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มจากความชัดเจนของรัฐบาลด้วยถ้ารัฐบาลยังคงไม่ชัดเจนแบบนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมตรงนี้ก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วมันก็ยังครึ่งๆกลางๆแบบนี้สุดท้ายแล้วการลงทุนก็ไม่เกิดในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาหรือเปล่าที่ทำให้รัฐบาลยังคงไม่ออกมาแสดงท่าทีอะไรในเรื่องของการลงทุนลักษณะนี้เพราะว่าบ้านเราปัญหาหนี้สินเยอะแยะเหลือเกินคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยนะคะมีการไปดูสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในบ้านเราบอกว่าครั้งนี้สูงสุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวและที่น่าตกใจก็คือมันมีการปรับตัวขึ้นมาเป็น 80% และสูงที่สุดในอาเซียนด้วยค่ะโดยทางด้านของนายสมชายภคภาสวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองเปิดเผยสำหรับกรณีภาวะหนี้ครัวเรือนนะคะในขณะนี้สูงสุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาโดยบอกว่าหนี้ครัวเรือนที่ปรับขึ้นเป็น 80% ตรงนี้เนี่ยถือว่าสูงสุดในอาเซียนแต่ในเอเชียไทยยังคงต่ำกว่าประเทศเกาหลีใต้ซึ่งผลกระทบแรกคือทำให้กำลังซื้อลดลงโดยเห็นได้ชัดเจนก็คืออัตราการบริโภคของภาคเอกชนและจะได้รับผลกระทบตามกันไปด้วยทั้งนี้จากภาวะหนี้ครัวเรือนดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยที่ประชากรเพียง 1% ครอบครองทรัพย์สินเยอะกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของประเทศอยู่ที่ 60% ส่วนประชากรอีกกว่า 90% ค่ะเป็นผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มสร้างหนี้ครัวเรือนจึงทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำมาสู่ปัญหาสังคมเนื่องจากความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้มีรายได้มากกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและจากปัญหานี้เองจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่ำลงในขณะที่โลกกำลังพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในระดับต่ำหรือยังไม่ดีพอซึ่งจะนำไปสู่ประเด็นปัญหาต่อไปซึ่งความพยายามของสตาร์ทอัพหรือ SME ก็จะต้องมีการพัฒนาในการปลดตัวเองออกจากความยากจนนั้นค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะไทยเราเองเนี่ยยังเป็นระบบการผูกขาดค่ะทำให้กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยนี้นะคะนอกจากจะไม่มีความสามารถในการแข่งขันแล้วเพราะคุณภาพทางด้านของการศึกษาเนี่ยย่ำแย่ซึ่งก็จะมีการออกมาในลักษณะของการที่ไม่อยากที่จะมีการทำงานและตกงานด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะปัญหาหนี้ครัวเรือนนี้จะเป็นปัญหาที่ลามปามหากที่จะไม่มีการแก้ไขแล้วก็จะทำให้ปัญหาสังคมกลายเป็นปัญหาทางการเมืองภายในอนาคตได้นอกจากนี้แล้วค่ะคุณสมชายเองยังได้กล่าวถึงกรณีของบริษัท Big C Super Center จำกัดมหาชนที่มีความสนใจที่จะมีการซื้อกิจการของ Tesco Lotus ในประเทศไทยโดยบอกว่าทราบว่ามีกฎหมายในการแข่งขันอยู่ซึ่งก็ต้องมีการศึกษาถึงรายละเอียดว่าหากมีการดำเนินการดังกล่าวแล้วจะมีการขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่ซึ่งส่วนตัวเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตอบได้ค่ะเอาเรื่องนี้ครัวเรือนคุณผู้ชมบอกกันแบบนี้แหละว่าพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยก็คือ 1% ที่สามารถชำระหนี้ได้หรือว่าสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้มีอัตรามีกำลังซื้อมีอะไรหลายๆอย่างแต่อีก 90% น่ะสร้างหนี้ได้แต่ว่า
ในส่วนของความสามารถในการชำระนี่อาจจะยังมีไม่เพียงพอยังคงจ่ายบัตรเครดิตแบบขั้นต่ำอยู่ซึ่งบัตรเครดิตคุณผู้ชมบางคนใช้เป็นก็คือมันเกิดให้เกิดหลายหลายอย่างก็ได้แต้มได้นู่นได้นี่แลกมาเยอะแยะมากมายแต่บางคนรูดไปหมื่นนึงแต่จ่ายขั้นต่ำอยู่ 2,500 และที่เหลืออีกไม่รู้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมมันก็พอกันไปเรื่อยๆพอพอกันไปเรื่อยๆแบบนี้เขาก็กินดอกไปพอกินดอกไปกลายเป็นว่าอ้าวรูดหมื่นนึงพอจะเคลียร์ให้หมดจริงๆมันกลายเป็น20,000กว่าไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวงั้นฉันไม่ชำระแล้วชำระไม่ไหวแต่ก็คือพอมันไม่มีก็ต้องไปรูดอยู่แบบเนี้ยสุดท้ายแล้ววนเวียนอยู่แบบนี้คุณผู้ชมหนี้ครัวเรือนก็เลยสูงขึ้นเรื่อยๆและดิฉันไม่แปลกใจเลยที่บ้านเราหนี้ครัวเรือนเยอะขนาดนี้เพราะว่ารายได้กับรายจ่ายมันไม่สัมพันธ์กันถ้าเกิดว่าบางประเทศเนี่ยอย่างสิงคโปร์เองอัตราค่าครองชีพเขาสูงที่สุดในโลกแต่ว่ารายได้จากการทำงานเขาต่อชั่วโมงมันก็ยังเยอะกว่าบ้านเรานั่นหมายความว่าเขาทำงานมาถึงแม้ค่าครองชีพค่าข้าวเขาจะแพงแต่วันนึงเนี่ยเขาซื้อข้าวได้3มื้อเขายังคงมีเงินเหลือเก็บอีกก้อนนึงแต่บ้านเราเนี่ยทำงานได้มาวันนึง300บาทค่าข้าวเดี๋ยววันนึงปาไปแล้ว200กว่าบาทค่าเดินทางอีก100กว่าบาทแล้วจะเอาที่ไหนมาเก็บแล้วจะเอาที่ไหนมาใช้ยามฉุกเฉินพอฉุกเฉินทีก็ไปกู้ทีไปรูดบัตรทีสุดท้ายแล้วหนี้ครัวเรือนก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆกันอยู่แบบนี้แหละถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ยังแก้ไขกันไม่ได้เพราะว่าในเมื่อค่าครองชีพมันก็ยังสูงขึ้นแบบนี้นะคะเงินในกระเป๋าหรือรายได้มันก็ยังเท่าเดิมหรือบางคนอาจจะน้อยลงก็ได้เพราะว่าในปีที่ผ่านมาเองเนี่ยเขาบอกว่านักศึกษาที่จบใหม่ก็กว่าแสนกว่าคนที่ยังไม่มีงานทําแล้วไหนจะปีนี้อีกที่มีการจบมาแล้วก็ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลเองจะไม่มีการพูดถึงว่าเป็นเศรษฐกิจถดถอยแต่เศรษฐกิจมีการขยายตัวได้น้อยลงมันก็ไม่ค่อยจะต่างกันสักเท่าไหร่นะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูเนี่ยแหละค่ะว่าจะสามารถหาวิธีการในการที่จะมีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างรวมไปถึงในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี63ที่ได้เยอะกว่าปี62ที่ผ่านมาจะสามารถนะคะดึงทำให้เศรษฐกิจในปีนี้เรามีการเติบโตได้มากกว่านี้ได้หรือไม่แล้วก็จะช่วยในเรื่องของหนี้ครัวเรือนให้ลดน้อยลงได้อย่างไรเพราะว่า 80% ยังคงมีหนี้ครัวเรือนอยู่นั่นเองนะก็ต้องจับตามองกันต่อแหละและที่สำคัญไม่ใช่แค่นักศึกษาจบใหม่คนทำงานแล้วบางคนเนี่ยทำงานมาเป็น10ปีแล้วก็ถูกเลย์ออฟออกก็มีเหมือนกันเพราะว่าพิษเศรษฐกิจตรงนี้มันไปไม่ไหวจริงๆก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วคุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอรัฐบาลเหมือนกันว่าจะดูแลในเรื่องนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็แล้วแต่จุดเริ่มต้นง่ายๆลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ก่อนพอความเหลื่อมล้ำมันน้อยลงการศึกษาต่างๆมีสิทธิ์เข้าถึงเท่ากันมันก็น่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะในส่วนของการทำงานของรัฐบาลขอให้มีการเร่งรีบนิดนึงแล้วกันนะคะประชาชนก็รอความหวังจากรัฐบาลอยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงท้ายแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเรานำมาฝากให้กับคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกัญชานะคะวันนี้เราได้มีการรวบรวมค่ะเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชามาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา 1. สารกัญชาอยู่ในร่างกายได้กี่วันคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับระยะเวลาและความถี่ในการใช้กัญชาสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่10ถึง13วันหลังจากการเสพหรืออาจจะนาน45ถึง90วันหากใช้กัญชาในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 2. สารกัญชาอยู่ในกระแสเลือดได้นานแค่ไหนคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้กัญชาแต่ส่วนมากจะอยู่ได้ตั้งแต่1ถึง6เดือนเพราะกัญชาจะมีสาร THC ซึ่งจะถูกสะสมไว้ในไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายและจะปล่อยมายังกระแสเลือดทีละน้อยอีกหนึ่งคำตอบก็คือการตรวจสารกัญชามักจะตรวจหาสารที่เรียกว่าเตราไฮโดแคนนาบินอยด์หรือเรียกว่า THC ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทเมื่อสารนี้เข้าสู่ร่างกายจะถูกย่อยสลายในตับโดยตับจะย่อยสารออกฤทธิ์และก็เปลี่ยนไปเป็นสารที่ไม่มีผลต่อระบบประสาทซึ่งจะละลายในไขมันและจะถูกขับออกจากร่างกายอย่างช้าๆโดยปกติจะอยู่ในร่างกายของเราประมาณ13วันสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีปริมาณสารสะสมมาก่อนแต่ก็เคยมีการตรวจพบ THC ในปัสสาวะของ
ผู้ที่ใช้กัญชาอย่างหนักคนหนึ่ง84วันหลังจากที่เขาหยุดสูบคำถามถัดมาใช้กัญชาบ่อยเกือบทุกวัน 2-3 ชั่วโมงจะผ่าตัดและจะมีการนำเลือดไปตรวจก่อนผ่าจะตรวจพบสารเสพกัญชาหรือไม่และจะมีผลอย่างไรบ้างคำตอบก็คือการตรวจเลือดก่อนผ่าตัดเป็นการตรวจเพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายร่วมกับการหาความผิดปกติอื่นๆเพื่อประเมินความเสี่ยงในการผ่าตัดสิ่งที่แพทย์สั่งตรวจส่วนมากได้แก่ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเกลือแร่ในเลือดน้ำตาลการทำงานของไตและอื่นๆแล้วแต่โรคที่เป็นส่วนเรื่องสารกัญชาที่ตกค้างในเลือดจะอยู่ได้นานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สูบมานานแค่ไหนความถี่ปริมาณความเข้มข้นของพันธุ์กัญชาที่ใช้แต่โดยส่วนมากสารที่ตกค้างจะอยู่ได้นานเป็นเดือนๆถ้าแพทย์สั่งตรวจ THC ก็จะพบสารนี้แต่ถ้าโรคที่ผ่าตัดไม่เกี่ยวกับการตรวจหาสารเสพติดแพทย์จะไม่สั่งตรวจคำถามถัดมากัญชาสามารถออกฤทธิ์ได้นานแค่ไหนคำตอบก็คือปกติแล้วหลังสูบกัญชากัญชาจะออกฤทธิ์สูงสุดภายในครึ่งชั่วโมงและมักจะอยู่นานประมาณ3ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 5-8 ชั่วโมงคำถามที่ว่าเมากัญชาทำไมต้องกินของหวานคำตอบก็คือกัญชามีฤทธิ์ผสมผสานเสพแล้วอาจทำให้ระบบต่างๆในร่างกายแปรปรวนเช่นตาแดงคออักเสบคอแห้งเหงื่อออกมากนอกจากนี้กัญชายังเพิ่มการขับน้ำในร่างกายผู้เสพทำให้เกิดอาการหิวน้ำและต้องการของหวานรับประทานอาหารจุมีอาการสั่นของกล้ามเนื้อมือสั่นเท้าสั่นทรงตัวไม่อยู่มีอาการผิดปกติทางสายตาขาดการควบคุมตนเองซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้าผู้เสพกัญชาขับรถยนต์หรือเดินบนท้องถนนมีอาการเวียนศีรษะอย่างแรงหูอื้อมีเสียงในหูม่านตาขยายกว้างขึ้นมักอยู่ไม่สุขพูดพร่ำหัวเราะลั่นเอะอะหรือแสดงตลกต่างๆความรู้สึกต่อความเจ็บปวดและประสาทสัมผัสไวมากขึ้นและก็ยังมีความดันโลหิตสูงอัตราการเต้นหัวใจสูงขึ้นมือเท้าเย็นเพราะกัญชามีส่วนทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นเปลี่ยนไปมีความคิดสับสนการตัดสินใจและสมาธิเสียอารมณ์ซึมเศร้าควบคุมสติไม่อยู่เกิดอาการทางจิตได้เมื่อถามว่าติดกัญชาแต่อยากเลิกจะมีวิธีการเบื้องต้นอย่างไรบ้างคำตอบก็คือในส่วนของการเลิกยาเสพติดเบื้องต้นนั้นความตั้งใจของผู้ที่จะเลิกมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากการเลิกกัญชาสามารถเลิกได้โดยวิธีการหยุดใช้ทันทีเมื่อหยุดใช้แล้วอาจจะมีอาการที่เรียกว่าอาการถอนยาบ้างในช่วง 1-2 วันแรกจากนั้นอาการดังกล่าวจะค่อยๆหายไปเองซึ่งจุดนี้อาจต้องได้รับกำลังใจจากคนในครอบครัวเพื่อนคนรักนอกจากนั้นแล้วยังมีเทคนิคอีกมากที่ช่วยไม่ให้เกิดการกลับไปใช้กัญชาซ้ำหลังจากที่ได้หยุดการใช้แล้วหากคิดว่าต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถานบำบัดยาเสพติดหรือโทรสายด่วนเลิกยาเสพติด1165ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเลิกสารเสพติดได้กระแสความนิยมการใช้สารสกัดกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายด้วยพืชกัญชาหรือแคนนาบิสมีสารประกอบแคนนาบินอยด์ประเภทที่รู้จักกันดีก็คือ THC ซึ่งมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทแก้ปวดต้านอาเจียนและลดอาการอักเสบ CBD ระงับอาการวิตกกังวลและมีฤทธิ์ต้านการชักภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือใช้เพื่อควบคุมอาการโรคพาร์กินสันอัลไซเมอร์ปลอกประสาทอักเสบวิตกกังวลและโรคมะเร็งส่วนประเทศเบลเยียมได้มีการพบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเปิดขายหลายแหล่งท่องเที่ยวอย่างเอกเรอกทั้งบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมหรือแม้แต่อมยิ้มสบู่ครีมน้ำมันหอมระเหยหมากฝรั่งและอื่นๆอีกมากมายหลายคนตั้งคำถามว่าการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในต่างประเทศแตกต่างจากไทยอย่างไรจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าตั้งแต่ปี2012รัฐโคโลราโดและรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกา
นำร่องประกาศให้ใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนถูกกฎหมายต่อมาก็มีอีก8รัฐเช่นแคลิฟอร์เนียออริกอนและมิชิแกนยูทาห์และโอคลาโฮมาก็อนุญาตแล้วเช่นกันข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรายงานว่าในประเทศออสเตรียในสหภาพยุโรปก็มีกฎหมายให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เช่นกันกระแสดังกล่าวได้สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมไทยอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาล่าสุดพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2562ได้แก้ไขเพิ่มเติมเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้จากเดิมที่พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท5ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือนำไปใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยหรือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และกำหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครองแต่เพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ป่วยในการใช้กัญชาเพื่อรักษาและพัฒนาทางการแพทย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของประเทศและป้องกันการผูกขาดทางด้านยาจึงนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไทยจึงกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยขณะเดียวกันได้มีการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกในอาเซียนตามโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมระยะที่1โดยองค์การเภสัชกรรมที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งได้มีการเริ่มปลูกไปแล้วเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2562นอกจากนี้อย่างไรก็ตามในการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์จึงจะเป็นต้องควบคุมการปลูกให้เป็นไปตามมาตรฐานทุกขั้นตอนป้องกันการปนเปื้อนสารจากเคมีและเพื่อไม่ให้กระจายออกไปยังสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่ากฎหมายใหม่กำหนดให้มีคณะทำงานตรวจรับกัญชาและคณะทำงานทำลายกัญชาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่หลายฝ่ายยังมีความวิตกเกี่ยวกับกลไกการตรวจสอบหากประชาชนหันมาปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจมากขึ้นในอนาคตจะดูแลให้ทั่วถึงได้อย่างไร